This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เวลาพูดถึงกำไรครับไกด์ก็จะนึกถึงคำว่าต้นทุนแล้วก็ยอดขายด้วยแต่ว่าชอบคำพูดฝรั่งอยู่คำครับไกด์ทำไมครับว่าปีศาจมักจะซุกซ่อนอยู่ในรายละเอียดเฮียพูดถูกครับว่าปีศาจมักอยู่ในรายละเอียดในการดำเนินธุรกิจมันมีต้นทุนแฝงอื่นๆเช่นไหนจะค่าโทรศัพท์ไหนจะค่าเช่าไหนจะค่าน้ำมันไหนจะรายจ่ายต่างๆที่กว่าที่เราจะได้สินค้าชิ้นนี้มาสมมุติถ้าวันหนึ่งผมทำข้าวหมูกรอบคุณจะต้องคิดด้วยนะว่าหมู3ชั้นเอามาทำหมูกรอบน้ำหนักหายไปเท่าไหร่เอ้าก็เป็นต้นทุนนะครับสมมติซื้อหมูมาหมู3ชั้นมา1กิโลกรัมเวลาทอดมันไม่ได้กลับมา1กิโลกรัมสสารมันไม่ได้หายไปจากโลกใช่ครับแต่น้ำหนักมันหายได้น้ำหนักมันหายได้เพราะฉะนั้นต้องคิดให้ละเอียดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชรอนันต์ครับวันนี้จะมาคุยเรื่องที่บอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับก็คือเรื่องของกำไรเวลาพูดถึงกำไรครับไกด์ก็จะนึกถึงคำว่าต้นทุนแล้วก็ยอดขายด้วยแต่ว่าชอบคำพูดฝรั่งอยู่คำครับไกด์ทำไมครับว่าปีศาจมักจะซุกซ่อนอยู่ในรายละเอียดโอ้โหถ้าเกิดพูดแบบนี้แล้วมารวมกับสมการที่เราจะพูดถึงเรื่องของกำไรเท่ากับต้นทุนแล้วก็ยอดขายเนี่ยจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดมากกว่าแค่นั้นแน่นอนครับมันเป็นมากกว่านั้นแหละครับเอาง่ายๆครับเฮียผมว่านี่มันเป็นปัญหาโลกแตกเราไม่คิดถึงเรื่องกรณีที่คุณทำธุรกิจอื่นๆนะเราคิดแค่ซื้อมาขายไปพอเฮียเป็นไหมเราไปอ่านข่าวหรือไปเจอคนรอบข้างอ่ะหูขายของชิ้นนี้กำไร 200% 300% อ้าวทำไมสักพักปิดบริษัททำไมสักพักเจ๊งไปเรื่องนี้เคยได้ยินและเจอบ่อยมากนะใช่แล้วก็ต้องกลับไปถอดรหัสไปแกะดูว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นของก็ขายได้เยอะกำไรต่อชิ้นก็มีปรากฏว่าไม่มีสภาพคล่องกลายเป็นต้องปิดบริษัทและขาดทุนใช่ครับเกิดจากอะไรนะเกิดจากง่ายๆครับคือว่าต้นทุนเอางี้ผมย้อนกลับไปก่อนเวลาเด็กๆผมชอบพูดคำนี้วิชาคณิตศาสตร์ผมว่าคนที่ผ่านระดับชั้นป.ประถมมัธยมจะเคยได้ยินคำนี้ว่ากำไรก็คิดง่ายๆสิว่าเอาราคาขายเราอยากขายแก้วใบนี้ราคาเท่าไหร่เราซื้อมาเท่าไหร่หักลบกันสมมติแก้วใบนี้5บาทซื้อมา2บาทเอ้ากำไร3บาทแค่นั้นหรือเปล่าปกติผมจะบอกว่ามันเพียงพอไหมแต่จริงๆแล้วมันคือแค่นั้นหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับโอ้อันนั้นก็เรียกว่าอันนั้นพื้นฐานก่อนใช่ครับเพราะว่ารายละเอียดของตัวแต่ละทัวร์โดยเฉพาะตัวที่เรียกว่าต้นทุนมันไม่ใช่แค่สักแค่ว่าต้นทุนถ้วย1ใบใช่แล้วคูณยอดไม่ใช่แค่นั้นใช่ครับมันมีลึกไปกว่านั้นเราเคยได้ยินคำว่าต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนที่เราพูดถึงกันปกติคณิตศาสตร์เขาต้องสอนเด็กให้แบบง่ายๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์ที่เราเคยได้เรียนว่าราคาขายลบต้นทุนเท่ากับกำไรอันนี้คือต้นทุนหรือกำไรที่เกิดขึ้นจากการขายของมันไม่ใช่กำไรที่เกิดจากส่วนอื่นๆอย่าลืมนะครับว่ากำไรที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากต้นทุนที่เราซื้อของมาแต่ในการดำเนินธุรกิจมันมีต้นทุนแฝงอื่นๆเช่นไหนจะค่าโทรศัพท์ไหนจะค่าเช่าไหนจะค่าน้ำมันไหนจะรายจ่ายต่างๆที่กว่าที่เราจะได้สินค้าชิ้นนี้มาเพราะฉะนั้นแล้วเฮียพูดถูกครับว่าปีศาจมักอยู่ในรายละเอียดนี่แต่ชอบที่ใครพูดนะกำไรจากการขายกับกำไรในการทำธุรกิจมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะครับใช่เพราะการขายสินค้า1ชิ้นก็ด้านหนึ่งส่วนที่เป็นเรื่องของการทำธุรกิจมันมีมากกว่าการแค่ซื้อมาและขายไปเมื่อสักครู่มีตัวละเลยไม่ได้เลยสมมติเราขายของต้นทุนค่าแรงของคนทำนะถูกต้องครับผู้บริหารก็ดีนะคนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นเซลล์อันนี้รวมในต้นทุนไหมก็เป็นต้นทุนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอแบกคำว่าต้นทุนก่อนต้นทุนมีอยู่2ประเภทเอาฟังง่ายๆพอต้นทุนเขาจะมีคำว่าคงที่กับต้นทุนถ้ามีคงที่แล้วก็ต้องมีไม่คงที่ถูกต้องเคยได้ยินอยู่ต้นทุนคงที่เนี่ยคือว่าไม่ว่าจะขายของได้เท่าไหร่ก็ตามคุณต้องจ่ายด้วยเงินก้อนนี้แต่ต้นทุนที่ไม่คงที่หรือว่าต้นทุนแปรผันก็คือขายน้อยจ่ายต้นทุนก้อนนี้น้อยขายมากจ่ายต้นทุนก้อนนี้มากผมจะไม่แยกแยะว่าต้นทุนอะไรอยู่ในหมวดไหนเพราะส่วนใหญ่แล้วเวลาเราไปอ่านในเว็บเนี่ยหลายคนบอกว่าค่าไฟคือต้นทุนคงที่ จริงๆต้องถามว่าคุณทำธุรกิจอะไรถ้าคุณทำธุรกิจภาคการผลิตค่าไฟไม่ใช่ต้นทุนคงที่ค่าไฟเป็นต้นทุนแปรผันยกตัวอย่างสมมติทำโรงน้ำแข็งทำน้ำแข็งเยอะก็ใช้ไฟเยอะใช้ตรงไปตรงมาใช้น้ำเยอะ
แบบนี้เป็นต้นแต่มันก็มีอีกแบบนึงคือว่าหลายคนก็ชอบติดกับดักเหมือนกันว่าค่าน้ำมันคือต้นทุนคงที่และถ้าคุณทำธุรกิจขนส่งออกไปจริงมันคงที่ไหมจากเชียงใหม่ลงมากรุงเทพจากกรุงเทพลงไปภูเก็ตยิ่งวิ่งเยอะเท่าไหร่ต้นทุนก็ผันแปรไปเท่านั้นถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์คืออย่าไปยึดติดว่าค่าไฟคืออันนี้ค่าน้ำมันคืออันนี้ให้ดูว่าในธุรกิจของเราอะไรที่มันจ่ายคงที่อะไรที่มันจ่ายตามยอดขายแยกแยะก่อนแต่ผมบอกว่าถ้าวันนี้อยู่ดีๆมาแล้วแบบยกตัวอย่างกันแบบเนี้ยผมว่าโลกแตกและคนไม่ฟังผมเลยพูดง่ายๆว่าสมมุติแล้วกันเฮียผมเอาแบบซื้อมาขายไปก่อนเนาะผมซื้อเสื้อตัวนี้มาผมรับเสื้อมา100บาทผมตั้งราคาขายสัก300ครับสมการง่ายๆกำไรเท่ากับราคาขายลบต้นทุนก็คือราคาขาย300ครับต้นทุน100ก็เหลือ200บาทโอเคนี่กำไรกำไรจากการขายของก่อนนะครับคำถามคือว่าก็ฉันขายได้200แล้วนี่แล้วทำไมฉันยังขาดทุนผมสมมุติแบบนี้ว่ากรณีที่มักจะเกิดขึ้นคือถ้าคุณไปรับซื้อเสื้อแล้วมาขายคุณต้องเอาไปขายในแผงตลาดนัดคำถามคือว่าเอ้าฉันก็มองว่าได้กำไร1ตัวมันอยู่ได้นี่แต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีต้นทุนอยู่อีกตัวนึงที่มันเกิดขึ้นคือต้นทุนจากค่าเช่าแผงเพราะฉะนั้นแยกแยะกันก่อนว่าถ้าอย่างในตัวอย่างคือว่าเราซื้อเสื้อมาขายในตลาดนัดถามว่าอะไรคือต้นทุนคงที่อะไรคือต้นทุนแปรผันต้นทุนคงที่คือค่าเช่าครับเพราะแน่นอนไม่ว่าคุณจะขายได้เยอะได้น้อยถ้าคุณขาย1เดือนนั่นก็เป็นเงินที่เป็นฟิกซ์คอสของคุณเนาะถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันต้นทุนแปรผันคืออะไรครับคือเสื้อครับเพราะถ้าคุณขายได้เยอะคุณก็ต้องซื้อเสื้อมาขายเยอะอ๋อชัดเจนตรงไปตรงมาที่สุดตรงไปตรงมาที่สุดแต่ทีนี้เมื่อผมพูดไปแล้วเอาตัวอย่างให้มันชัดไปเลยอ่ะวันนี้ลักษณะเหมือนแบบว่าเอาตัวอย่างคณิตศาสตร์มาแบบคุยกันสมมุติอย่างนี้ครับยกเหตุการณ์ว่าผมรับเสื้อมา100ตัวรับมาตัวละ100บาทตั้งราคาขายไว้300บาทขายในแผงตลาดนัดมีเจ้าของและลูกน้อง1คนโดยมีค่าเช่าวันละ500ค่าแรงวันละ400คำถามคือว่าเราต้องขายเสื้อให้ได้กี่ตัวล่ะถึงจะรอดใน1วันครับก็ต้องเอาต้นทุนทั้งหมดเลยใช่เอามารวมกันก่อนนั่นคือต้นทุนทั้งหมดครับจากนั้นจึงค่อยดูซิว่ายอดขายแต่ละตัวแล้วกำไรที่จะได้ยอดขายแต่ละตัวเป็นเท่าไหร่ใช่ครับเพราะสมการซับซ้อนกว่าการแค่บอกว่าซื้อเสื้อมากี่ตัวตัวนึงเท่าไหร่ขายไปกี่ตัวไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะฉะนั้นก้อนนี้เนี่ยมันจะเป็นการแยกกันอ่ะสมมุติแบ่งตารางกันอ่ะผมสัญญาว่าหลังจากที่ไม่มีกระดานแล้วเนี่ยเดี๋ยวกราฟิกจะขึ้นมาชุบชับชุบชับเองผมแยกบอกเป็น2ฝั่งครับฝั่งแรกบอกต้นทุนที่ต้องจ่ายใน1วันใน1วันเนี่ยไม่ว่าขายของได้เท่าไหร่ก็ตามเรามีใช้คำว่าเรามีระดับน้ำที่เราจะต้องยืนสูงกว่าตรงนั้นให้ได้แล้วโอเคหมายความว่าใน1วันผมบอกว่ามีค่าเช่าวันละ500บาทเรามีค่าแรงวันละ400บาทหมายความว่าในวันนั้นจะขายเสื้อได้หรือขายไม่ได้ต้นทุนจ่อคอหอยแล้ว900บาทโอ้อย่างน้อยสุดทำให้เรารู้แล้วว่าระดับน้ำที่ไกลว่าถึงเป็นเท่านี้นะใช่เราจะได้รู้ว่าแล้วจะต้องกี่ตัวใช่สามารถคำนวณได้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่กำไรต่อตัวนะแต่กำไรภาพรวมด้วยถูกต้องครับคำถามต่อไปก็คือว่าอ่ะถ้าอย่างที่ผมบอกไปคือเราต้องยืนให้พ้นระดับนี้ให้ได้ก่อนคือ900บาทคำถามคือว่าย้อนกลับไปนี่คือต้นทุนคงที่1วันมากน้อยคุณต้องจ่ายก้อนนี้ถามว่าอีกก้อนนึงล่ะก็เกิดจากเราจะหาเงินตรงไหนมาจ่าย900ก็ต้องกำไรจากการขายของกำไรที่เกิดขึ้นต่อจากการขายเสื้อ1ตัวคือราคาขาย300ครับลบ100ก็คือต้นทุนก็คือ200บาทพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะเริ่มเดาได้แล้วว่ากำไรที่เกิดจากเสื้อ1ตัวคือ200แล้วต้นทุนที่เกิดขึ้นว่ามันต้องจ่ายแน่ๆคือ900คำถามคือว่าเราต้องขายให้ได้กี่ตัวแบบนี้ละกันผมทำให้มันง่ายกว่านี้อีกเดี๋ยวเราจะขึ้นตารางให้ชุบชับชุบชับให้เห็นเลยว่าตั้งแต่ขายไม่ได้เลยจนถึงขายได้5ตัวเนี่ยผลประกอบการสุทธิเป็นอย่างไรปั๊บหนึ่งมาใช้เพื่อสักครู่จ้ะผลประกอบการสุทธิแปลว่าอะไรครับสุทธิสุทธิก็คือว่าเมื่อหักลบกลบหนี้แล้วกับกำไรที่เกิดขึ้นกับต้นทุนทั้งหมด
เราได้กำไรหรือขาดทุนจริงๆอ่าฮะเอามารวมกันหมดแล้วใช่บรรทัดสุดท้ายแล้วเนาะใช่ครับที่จ่ายที่แท้จริงผมกำลังจะบอกแบบนี้ว่านี่คือตัวอย่างง่ายๆนะแต่ถ้าคุณไปดูในธุรกิจของคุณอันนี้ผมบอกเลยว่าหืดที่ว่าคือคุณต้องดูละเอียดทุกบรรทัด อย่างเช่นอย่างผมอย่างเงี้ยสมมุติถ้าวันนึงผมทำข้าวหมูกรอบคุณจะต้องคิดด้วยนะว่าน้ำหนักหมูกรอบหมู3ชั้นเอามาทำหมูกรอบน้ำหนักหายไปเท่าไหร่เอ้าก็เป็นต้นทุนนะครับสมมติซื้อหมูมาหมู3ชั้นมา1กิโลกรัมเวลาทอดมันไม่ได้กลับมา1กิโลกรัมสสารมันไม่ได้หายไปจากโลกใช่ครับแต่น้ำหนักมันหายได้เพราะฉะนั้นหดไปหดไปต้องคิดให้ละเอียดตัดกลับมาที่ตัวอย่างของเสื้อบ้างครับสมมุติผมเขียนว่าผมขายได้0ตัวแน่นอนครับผมขาดทุน900เพราะกำไรมันเพราะว่าต้องมีกำไรอย่างน้อย900เพื่อที่จะไปจ่ายค่าแรงและค่าเช่าหมายความว่าขายไม่ได้เลยผมต้องจ่ายแน่ๆ900ขายได้1ตัว1ตัวกำไรเท่าไหร่ครับ200แต่ต้นทุนมันจ่อคอหอย900เราขาดทุน700ครับขายได้2ตัวอุ๊ยมันดีขึ้นนะครับกำไร400ต้นทุนจ่อคอหอย900ก็ยังขาดทุนอยู่500ขายได้3ตัวกำไร600ต้นทุน900ขาดทุนอยู่300บาทขายได้4ตัวกำไร800ต้นทุนจ่อคอหอย900ขาดทุนอยู่100บาทโอเคยังไม่เสมอตัวยังไม่เสมอตัวยังแต่ถ้าคุณขายได้5ตัวเมื่อไหร่กำไร 1,000 ต้นทุน900กำไรแล้ว100บาทมีความหมายว่าอย่างน้อยที่สุดเพื่อที่จะครอบคลุมต้นทุนที่มีทั้งหมดต้องขายได้5ตัวเป็นอย่างน้อยจึงได้กำไรถูกต้องครับไม่ใช่ตั้งแต่ตัวที่1นะใช่ครับโอเคเพราะมันมีระดับที่เรียกว่าทำให้เสมอตัวที่ไกด์เมื่อสักครู่ใช้คำว่าระดับน้ำใช่นั่นก็คือที่ว่าเสมอตัวหรือไม่และอย่างไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปความง่ายมันทำให้มันเกิดขึ้นแบบนี้แต่ถ้าธุรกิจอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องไปหามาว่าใน1วันคุณจะต้องขายได้เท่าไหร่เพื่อให้มันอยู่ได้กับค่าใช้จ่ายที่มันค้ำคอเราอยู่ผมทิ้งท้ายไว้แบบนี้ครับว่าและทำไมคุณไกด์บอกถ้าในเชิงคณิตศาสตร์หลายคนบอกทำไมคุณไกด์แบบขอโทษนะแบบโง่จังทำไมไม่เอา900ตั้งหาร200ล่ะก็ขายเสื้อได้ 4.5 ตัวคำถามคือว่าในโลกความเป็นจริงแล้วเราไม่มีขายเสื้อครึ่งตัวนะครับถูกต้องมันต้องจำนวนเต็มใช่ครับมันต้องเป็นจำนวนเต็มคือไม่4ก็5เพราะฉะนั้นผมถึงโชว์ว่าถ้า4ตัวเนี่ยคุณยังขาดทุนนะแต่ถ้าคุณขายได้5ตัวคุณกำไรแน่นอนคือทำอะไรก็ตามเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แค่กำไรที่เกิดขึ้นจากการขายของครับแต่อยากให้ดูละเอียดถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นที่เราต้องจ่ายแน่ๆใน1วันด้วยแค่นั้นเลยเฮียโอ้โหนะแล้วอันนี้ต้องบอกว่าเราเอาเฉพาะธุรกิจซื้อมาขายไปแต่ว่ามันสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับกับธุรกิจอื่นได้ด้วยนะครับเช่นกรณีธุรกิจบริการซึ่งผมว่าอาจจะท้าทายกว่าเพราะไม่ใช่ซื้อมาขายไปนะครับเราจะเรียกว่าโครงสร้างต้นทุนประกอบด้วยอะไรบ้างเช่นค่าสาธารณูปโภคนี่ต้องมีพื้นที่ไหมบางคนบอกไม่ใช้พื้นที่ไปใช้ร้านกาแฟทุกอย่างรวมมาเป็นคอสหมดอีกส่วนหนึ่งลืมไม่ได้นะครับคือเงินของผู้ให้บริการนะครับเช่นบริการให้คำปรึกษาบริการในการเขียนบทสมมติแบบนี้เป็นต้นครับรวมเข้าไปครับอย่างเหมาะสมเราจะได้สามารถที่จะมีโครงสร้างต้นทุนที่ชัดเจนว่าแล้วเราต้องทำเท่าไหร่บางทีนำไปสู่การที่ว่าเราจะได้ตั้งราคาการบริการที่เหมาะสมและไม่เข้าเนื้อตัวเองใช่นะครับเพราะถ้าไม่มีเลยเนี่ยพอความละเอียดไม่พอก็นำไปสู่ความขาดทุนไงครับใช่ครับและผมบอกก่อนว่าอย่ายึดติดกับคำสองคำที่ผมพูดนะบางอย่างมันไม่ได้คงที่บางอย่างมันไม่ได้แปรผันแต่เราก็ต้องคิดว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่องานที่เราทำมีอะไรบ้างผมทิ้งท้ายแค่นี้แล้วกันนะครับสำคัญมากๆคือเรื่องของความละเอียดนะครับเพราะที่สุดแล้วเรื่องเศรษฐกิจครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับสมการด้วยเช่นเดียวกันเพราะเศรษฐกิจก็คือภาษาคณิตศาสตร์ที่ถูกแปลมาเป็นภาษาพูดนั่นแหละครับดังนั้นสิ่งที่ไกด์พูดมาว่าต้องมีตัวคณิตศาสตร์สำคัญมากเพราะที่สุดเรื่องของธุรกิจดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวเลขบรรทัดสุดท้ายที่เขาเรียกกันว่า bottom line ครับจากวันนี้ครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพอฟังไปแล้วท่านทำธุรกิจอะไรลองดูครับลองมาคำนวณกันดูว่าต้นทุนที่แท้จริงของตัวเองคือเท่าไหร่เราตั้งราคาถูกต้องหรือไม่อะไรที่เรียกว่าระดับน้ำหรือเรียกว่าระดับเสมอตัวเพื่อให้ทุกท่านนั้นขายดีด้วยและได้กำไรด้วยหรือบางครั้งขายดีน้อยหน่อยแต่กลับได้กำไรมากขึ้นก็เป็นเช่นเดียวกันก็ทำได้ขึ้นอยู่กับการบริหารและการบริหารจะดีที่สุดคือการเห็นตัวเลขที่คลี่ตรงหน้าอย่างชัดเจนและละเอียดในทุกจุดด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าจากเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.